สวัสดีครับตอนนี้ก็จะพูดถึงนะครับเรื่องเกี่ยวกับเซสชันนะครับหรือตัวแปรเซสชันนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าตัว HTML เองเนี่ยเราจะเรียกเป็น s t e l e s s นะครับ a t e l e s s ก็หมายถึงว่าโปรโตคอล HTML เนี่ยถ้าเรามีการเก็บข้อมูลนะครับไว้อยู่ที่หน้าเพจน้าเพจหนึ่งแล้วเรามีหลายเพจนะถ้าเรากระโดดไปอีกหน้าเพจหนึ่งนะครับ ข้อมูลต่างๆหรือตัวแปรต่างๆที่เราเขียนไว้นะครับในเพจนนะมันไม่สามารถที่จะส่งถ่ายไปอีกหน้าหนึ่งได้นะยกเว้นว่าเราอาจจะมีการส่งฟอร์มสัมมิชชั่นอะไรต่างๆไปนะแต่ถ้าเราประกาศตัวแปรไว้เนี่ยยกตัวอย่างเป็น PHP แล้วกันนะครับเราประกาศตัวแปรไว้ในหน้าเพจที่1น,นะครับพอเราไปหน้า2เนี่ยตัวแปรต่างๆก็จะหายหมดมันไม่ได้เก็บนะครับตัวหน้า,าโปรตโตคอล HTTP เนี่ยของเว็บเพจเนี่ย มันไม่มันไม่ได้จดจำเลยว่าคนที่มานะครับในเพจที่หนึ่งเนี้ยพอเดินหน้าสองก็ยังเป็นยูเซอร์คนเดิมอะไรต่างหรือเป็นผู้ใช้คนเดิมมันไม่จำนะครับมันไม่จำทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นในการที่จะทําให้มันจําได้ว่าหรือมารู้ได้ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมีข้อมูลหรือว่าเขาเรียกอะไรครับเป็นคนคนเดิมที่ใช้นะหรือเป็นเซสชันเก่าเนะีเขาก็เลยมีการใช้ตัวแปรที่เรียกว่าตัวแปรเซสชันนะมาทําการนะครับให้เกิด มีการเก็บข้อมูลข้ามกันระหว่างหน้าเพจต่างๆได้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะก็มาดูในการเขียนโปรแกรมเลยนะครับผมว่าน่าจะดีกว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดนะครับเว็บเซิร์ฟเวอร์ผมก่อนนะครับผมรันอัพเชอปแล้วพร้อม PHP นะครับผมไม่รัน Database นะครับผมจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่นะครับภายใต้ ht docs เนี่ยนะครับขอสร้างชื่อโฟลเดอร์ว่าเป็นเซสชันแล้วกันนะครับ แล้วเราก็ไปที่ Visual Studio Code นะครับผมก็เปิดโฟลเดอร์นะครับที่เป็น s e c สชั n นะครับอันแรกนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูก่อนนะครับก็คือว่าคำว่า s t a t e l e t หมายถึงอะไรนะครับเพราะนั้นผมเปิดไฟล์นะครับอันแรกขอเป็นไฟล์ที่ชื่อว่า page 1 .php กันนะครับ 1> 1. p พจหน .php เดี๋ยวขออนุญาตใช้เป็น h t m l 5ง่ายๆนะครับก็ H1 นะอันนี้ก็ page 1นะครับผมขอประกาศตัวแปรไว้ที่บนหัวแล้วกันนะครับเป็น PHP นะครับ ผมประกาศตัวแปรชื่อ x นะครับเท่ากับ5นะครับตัวแปร y เท่ากับ10นะครับอ10นะครับนี่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมาทำการเขียนโค้ดข้าล่างครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่า php ของผมนะครับผมจะ e c ค้นะครับว่า x เท่ากับ x เมเปอร์เซนต์เท่าทีดอลลาร์ไซส์ x นะครับแล้วก็นะครับขึ้นมาทัดใหม่ e c h o นะครับ y, y เท่ากับดอลลาร์ไซส์ y นะครับขีดเส้นใต้นะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็ echo นะครับ x บวก y โทษทีตัวนี้นะครับ x บวก y นะครับ เท่ากับผมต้องใส่จุดนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ใส่วองเลบว่า X บวก Y โอเคนะครับอันนี้มาดูหน้าเว็บเพจของเรานะครับนะครับอันนี้เป็นเป็นเซสชันนะครับ 1> page 1ห uh, php นะครับนะครับผมไปได้เป็น5 x เท่ากับ5นะครับ y เท่ากับ10แล้วก็5บวก10เท่ากับ15ถูกต้องนะครับตอนนี้ผมจะมาสร้างเพจที่2นะครับเพจที่2ชื่อว่า page 2 php นะครับเพื่อความง่ายดีกว่านะฮะเดี๋ยวผมทำลิงก์ทั้งนิ้นดีกว่านะครับข้างล่าง นี่ก็สร้างนะครับ a a นะครับ a link นะครับไปที่หน้า page 2 .php นะครับผมบอก go to page 2อโอเคนะครับเพราะนั้นที่ page 2ผมก็จะใช้ body แบบเดิมนะครับก็ copy มาแล้วกันนะครับาละ HTML เอา html อาอันนี้เป็น h1 หนึ่งนะครับ page สองก็ใส่นะครับเอาโทษทีผมจะไปเขียนใหม่ทำไมในเมื่อผมอุกษา copy มาแล้วนะครับผมแก้เป็น page สองนะครับ ก็ echo เหมือนเดิมนะผมจะ echo แบบเดิมนะครับอันนี้ก็กลับไปเพจหนึ่งนะ back to page 1น่งโอเคนะครับถ้าเราบอกว่านะครับถ้าผมบอกว่าตัวเวนะ็บเพจมัน stateless นะครับมันไม่มี state นะปราศจาก t a t e ปราศจากฐานะนะครับ h t m l เ m ี่ยเป็นป่าจากฐานะเพราะว่าผมประกาศตัวแปร x เนี่ยนะครับประกาศไว้ที่1ผมให้ x เท่ากับ5 y เท่ากับ10นะครับแล้วก็บวกกันอย่างที่เห็นนะครับพอผมกด go to 2เนี่ยพอผมเปลี่ยนไปเพจที่2เนี่ยจะลองมาดูว่าค่าของ x ที่เป็น5และ10ยังคงอยู่หรือไม่นะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ต้องไปดูที่หน้าเว็บนะครับผมขอ refresh ใหม่นะครับโอเคนะครับอันนี้ x เท่ากับ5นะครับขอตัวใหญ่หน่อย นะครับ y ถ้า y ท่ากับ10นะครับพอเอา5บวก10นะครับนี่จากเพจที่1นะครับตรงนี้ขออนุญาตใส่ br ก่อนขึ้นมาทัดใหม่ดีกว่านะครับพอ5บวกนะครับก็ได้ถูกต้อง x บวก y เท่ากับ x บวก y คือ15นะครับนี่ผมกระโดดไปที่หน้าที่2พอกระโดดไปที่เพจ2เป็นไงครับมันเออร์เลอร์คะเพราะว่ามันบอก x เท่ากับเนี่ยมันบอก undefined มันไม่รู้จัก x แล้วนะครับเพราะเราบรรทัดที่12นะครับเพยสบรรทัดที่11ก่อนเราบอกค่า x นี่มันไม่รู้จักนะครับอันแรก12นะครับก็บอกไม่รู้จัก y y ไม่ได้ define ไม่ได้นิยาม y ไว้นะครับ12ก็ไม่รู้จัก y 13แจ้งเตือนอีกนะครับเพราะเพราะนั้น13เมื่อทั้ง x ก็ไม่รู้จัก y ไม่รู้จักเนี่ยนะครับเห็นไหมครับก็เพราะว่ามันไม่จำนะเราถึงบอกว่า php นะครับหรือว่าโทษทีต้องบอก h t m L นะ h t m L เนะี่ยมันไม่มี s สเตจไม่มีสถานะมันไม่จดจำนะมันไม่รู้เราก็แต่ก่อนเนะี่ยมันเป็นเพจหนึ่งมาก่อนแล้วมันมีอะไรมาบ้างพอเพจสองก็ลืมนะครับมันลืมทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเขียนเป็นภาษาอะไรก็แล้วแต่นะอันนี้ผมสาธิตด้วย PHP เพราะฉะนั้นในการที่เราอยากจะให้มันจําได้นะครับเราจะต้องใช้ตัวแปรที่เป็นตัวแปรอยู่เซสชันนะครับการใช้ก็คือนะครับ PHP เนี่ยเขาสามารถประกาศนะครับ ตัวแปรที่เป็นแบบตัวแปรแบบ global นะครับ global super global เลยนะก็คืออยู่ที่ไหนก็ใช้ได้นะครับโดยมีข้อแม้ว่าในการใช้เพจใดๆก็ตามนะครับ php นะครับที่บรรทัดแรกสุดนะครับต้องไม่มีอะไรนั่นก่อนนะเราจะใช้เพื่อความชัวร์ผมไม่แน่ใจเวอร์ชันหลังนั่นไหมครัเราเรียก session start เราเรียกฟังก์ชัน session start เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยก็หมายถึงว่าในเพจนี้นะเราต้องการใช้ session session คือแะ้ว s e s s i o ก็คือ การเรียกใช้ตัวแปรนะครับที่มันจะยังคงอยู่ตราบใดที่เรายังเปิดหน้าเพจของเราอยู่นะครับมันมี2อ,อย่างกรณีที่ทําให้ตัวแปเรเซสชันหายไปก็คือว่าหเราปิดเบราว์เซอร์ทิ้งไปเลยนะครับ 2. ก็คือเราทําลายาเซสชันนั้นนะครับตอนนี้ผมจะให้ดูว่าสมมุติว่าเราวิธีใช้ตัวแปเรเซสชันใช้ยังไงนะครับตัวแปเรเซสชันนะครับมันเป็นตัวแปรระบบถ้าใครจําได้นะครับว่า ตอนที่ผมให้ดูพอใช้ php เนี่ยนะครับ uh, php info นะฟังก์ชันนั้นมันก็จะดู uh, เขาเรียกอะไรนะเป็น c o n f ิกของตัวไอ้นี่นะครับของตัว php เราแล้วก็จะมีการบอกชื่อตัวแปรต่างๆแล้วมากมายนะี่น,นี่ผมประกาศตัวแปรเราเอาจจะเห็นแล้วนะเราใช้ d e r s ก o ร e นะตัวแปรระบบเนี่ยจะเป็นตัวละสาย d น r สกอร e แล้วก็นะครับเลือกเอานะีผมเลือกใช้ตัวแปร s e c ช i o n นะผมประกาศตัวแปรนี้ชื่อว่า x ละกันนะผมบอกว่า เท่ากับ5ตัวแปร x ตัวนี้นะครับเป็นตัวแปรเซสชันเท่ากับ5ตัวแปรที่2เป็นตัวแปรเซสชันเหมือนกันนะผมตั้งชื่อว่า y นะครับเท่ากับ10เพราะฉะนั้นเวลาเราใช้ตัวนี้นะครับผมลบตัวนี้ทิ้งได้แล้วล่ะนะครับผมไม่เอา x นี้เพราะเป็นมันเป็นตัวแปรโลเคอนนะตัวแปรปกติเราต้องใช้ตัวแปรเซสชันนะมีข้อแม้ว่าเราต้องประกาศเซสชันสตาร์ทก่อน แล้วก็คราวนี้นะครับแทนที่เราใช้ตัวนี้นะครับเอาโทษทีเมื่อกี้ผมไม่ต้องลบก็ได้นะครับตัวนี้ผมจะใช้วิธีการถ่ายโอน d a t a ามาละกันนะครับมารวมตัวนี้ละกันนะครับคราวนี้ x กับ Y ของผมเนี่ยจะเกิดใหม่นะครับจากตัวนี้ว่าผมบอกว่าตัวแปร x นะครับที่จริงเราใช้นี้ก็ได้นะถ้าเราใช้เป็นเซสชัน x มันยาวนะครับผมเองชอบที่จะใช้ประกาศตัวแปรใหม่แล้วก็เกตค่านะครับจากเซสชันมานะครับอันนี้เป็นการเรียกใช้ x เราใช้ตัวแปร e s ส i o n ที่ชื่อว่า x ก็คือตัวนี้นะ,ะเราเอาค่าที่ s e s s i o n x เก็บไว้นะเอามาใส่ตัวแปร x ตัวแปรเล็กนี้นะครับตัวแปร y ทีนี้จะเปลี่ยนเป็นนะครับได้มาจาก s e s s i o n y ตัวแปร s e s s i o n y นะครับเพราะนั้น x กับ y มีค่าแล้วล่ะนะเกิดจากตัวแปร s e s s i o n มันก็จะทำการเอา x มาปิดว่า x เท่าไหร่ y เท่าไหร่นะครับแล้วเราทำการ บวกลบกันนะก็จะได้ค่าตามนี้นะครับคราวนี้นะครับเราอยากจะให้ตัวแปร x กับ y ที่เราประกาศไปเนี่ยห้ากับศึเนะี่ถูกใช้ในหน้าอื่นๆได้ด้วยนะครับเราก็ต้องทําแบบเดียวกันนะเพราะฉะนั้นหน้าเพจที่2นะครับข้อบรรทัดบนสุดนะผมก็จะใช้ประกาศา PHP นะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เรียก s e s s i o n สถานะนะครับอโอเคนะครับแค่ใส่ตัวนี้ปุ๊บนะครับเราสามารถที่เรียกใช้ตัวแปรตัวนั้นได้นะครับตัวนี้ไม่เป็น state เลสละมี state ละนะครับมีสถานะนะผมใช้แบบเดิมเดี๋ยวขออนุญาต copy แล้วกันนะครับเพราะนั้น x กับ y เนี่ยที่ได้ตอนนี้นะครับอุ้ยนะครับผมว่าแปดที่นี่นะครับเพราะนั้นตัวแปร x เนี่ยจะเกิดจากการเรียกใช้ตัวแปร session x ซึ่งถ้าเซสชันยังคงอยู่นะครับเซสชันยังคงอยู่ค่า x เนี่ยต้องเท่ากับ5และ y เท่ากับ10ตัวนี้จะถูกส่งจะต้องมีค่าเนี่ยอยู่ตลอดนะเพราะผมบอกว่าเพจ e 2นะเพจ php เนี่ยก็ต้องการใช้เซสชันเหมือนกันนะครับเพราะนั้นถ้าต้องการใช้เซสชันแสดงว่าตัวแปรนี้ยังต้องค้างอยู่มันเป็นตัวแปร global นะครับเราเลือกเอเราใช้ข้ามเพจได้ถ่ายลง x ทายลง y คราวนี้เรามาดูนะครับพอเรามีตัวแปดเซชันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมย้อนกลับนี้ก่อนนะครับผม r e รีเฟ h หน้าจอนะครับก่อนนี้มีเซสชันเกิดขึ้นแล้วนะครับผมกดไปที่หน้าเพจ2ปึ๊บสรุปว่าเห็นไหมครับก็มีข้อมูลนะครับเพราะว่าตัวเลขนะครับขอไ่นี้นิดนึงนะครับเพราะว่า x กับ y นะครับเซสชัน x เซสชัน y ยังคงอยู่อ่าโอเคนะครับ มันผมกลับไปกลับมาก็ได้นะครับ12เนี่ยไปไป,ไปมาได้หมดนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ก็แสดงว่าเราสามารถที่จะเรียก maintain state ของมันนะข้ามไประหว่างเพจได้ตัวนี้ลองสมมุติเอานะค,ะนะครับสมมุติว่าถ้าเพจ e 2เนี่ยผมไม่ยอมเรียกใช้ session start เกิดอะไรขึ้นนะครับเพจหนผมรีสตาร์ทใหม่นะครับเพื่อความชัวร์ go เพจสอนะครับ error เห็นไหมครับถ้างนี้ error เพราะว่า มันบอกว่า undefine session พะฉะนั้นมีข้อแม้นะครับว่าถ้าเราใช้ตัวแป session ที่ไฟล์ php นั้นๆจะต้องประกาศ session start ตลอดนะครับประกาศ session start ตลอดเดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงครับอันนี้เพื่อความชัวร์ของผมเองนะครับเพราะว่าผมบางครั้งผมลืมอย่างตะกอดเนี่ยนะครับเขาบอก session start จะอ,อยู่บรรทัดแรกสมมุติว่าผมเอา session start มาใส่ตรงนี้เกิอดอะไรขึ้นนะครับใส่ในตัวบอดี้เดี๋ยวลองดูว่าจะเวิร์กไหมหรือเปล่านะครับ ขออนุญาตนะครับอันนี้เป็นการทดสอบส่วนตัวอ้าวโกลบเพจสองาก็ยังเวิร์กอยู่นะถ้าเป็นตะกอดเนี่ยเซสชันสตาร์ตต้องอยู่บรรทัดแรกเสมออันนี้เพื่อความชัวร์เฉยๆนะครับผมก็อยากทดลองจริงๆเราควรสงสยัยอะไรลองทดลองนะครับถ้าเรานั่งทําตามผมอย่างเดียวมันก็ไม่ได้คําตอบที่ดีครับแต่แน่นอนนะครับวิธีที่ดีที่ก็ทํามันต่อเนื่องมานานก็คือว่า เซชันตาส์อยู่ข้างบนเนี่ยมันมัน,ม,นมันเป็นประเพณีทําม,มายาวนานแล้วล่ะนะครับแล้วก็อย่างน้อยมันทําให้เห็นได้ง่ายนะมันสะดุดตามอยู่บรรทัดบนสุดนะว่าแสดงว่าเพจนี้ต้องการใช้ s เซชันถามว่า s เซชันมีประโยชน์ยังไงฮะในการเมนเทนสเตจนะครับก็คือยกตัวอย่างเช่นถ้าเราทําประเภทอ่าเว็บพวก e-commerce เนี่ยน,นะครับสมมุติว่าผมหน้าหนึ่งผมจะเข้าไปซื้อนะครับที่นอนนะครับมันอยู่หน้าเพจ เกี่ยวที่นอนผมซื้อเสร็จแล้วนะใส่ลงตะกร้าแต่ผมยังช็อปไม่เสร็จครับผมอยากไปซื้อเพิ่มเติมผมอยากจะซื้อโทรทัศน์ด้วยในห้องด้วยผมก็เลยไปหน้าเพจนะครับอยู่เว็บไซต์เดิมแต่อยู่หน้าเพจที่เป็นหน้าเพจเกี่ยวเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับจะเลือกใช้ทีวีสรุปว่าถ้าเผื่อมันบอกคือ,อ HTTP มัน Stateless นะครับเว็บมันเป็น Stateless ก็คือว่าไอ้ที่ผมเลือกเครื่องนอนต่างๆในห้องนอนผมหายหมดนะครับมันไม่เก็บทําไงฮะ ตัวนี้จะเกิดประโยชน์นะครับพอแทสชันเนี่ยมันจะใส่ลงตะก้าพอมาหน้านี้เรายังสามารถดึงข้อมูลจากตะก้าในห้องนอนนะที่เลือกเครื่องนอนนะได้แล้วก็ยังมาถมถมกันไปเยอะขึ้นแล้วก็ไปตรงทั้งโยนไปถึงหน้าเช็คบินนะครับก็ได้นะอีกอย่างที่ใช้เลยก็คือนะใช้เยอะเลยก็คือตัวแปรเซชั่นเนี่ยใช้ในการทำล็อกอินนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะต้องนะั่นนะครับจะสาธิตให้ดูว่าการทําตัวแปรให้ ถามว่าตัวแปรเซสชันเนี่ยมันจริงๆแล้วมันจะเกิดการสูญสูญหายอะไรได้บ้างนะครับก็จริงๆแล้วสมมุติว่าถ้าเราใช้ตัวแปร set and e s t r o y นะครับผมบอกเมื่อผมปินเสร็จในเพจสองเน่าลืมนะครับผมมีเสร็จเพจสองอยู่เดี๋ยวผมจะสร้างไปเพจสามด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมบอกสมมุติผมใช้งานเสร็จแล้วผมเรียกเซสชัน Desstroy นะครับ แต่ว่าทำลายเซสชันนะครับก็ถ้าเผื่อ,อในหน้าเพจ2อันอย่างนี้ผมบอกไปเพจ1นนะครับผมไปเพจ2ปุ๊บนะครับเซสชันเดสตรอยนะครับกลับไป1ไม่เป็นไรเพราะ1มาสร้างใหม่นะครับกลับ1มาสร้างใหม่ไปสตาร์ทแล้วไปสร้างใหม่ไี่มีนปัญหานะแต่ผมจะสร้างเพจที่3ขึ้นมานะครับโดยที่ว่านะครับเพจที่3ก็เหมือนกับเพจที่1กับ2อนี่แหละครับผมสร้างเพจ3 php นะครับ แล้วก็ขอ Copy 2มาเลยดีกว่านะครับ Copy ทุกอย่างที่2มีนะครับแตกต่างกันก็ตรงที่นะครับเดี๋ยวอันนี้เป็นเพจ3นะครับผมอย่าลืมนะครับผมมี s e สชัน Start เพจ3าของผมก็เริ่มด้วย s e สชัน Start แสดงว่าผมต้องการใช้เซสชันนะครับเพราะนั้นผมจะดึงตัว s ซสชัน x ตัวแปร s ซสชัน x ตัวแปร s ซสชัน y แล้วมาบวกเหมือนเดิมนะครับ อ่โทษทีอันนี้ผมลบทิ้งนะครับนี่เพจ3นะครับอย่าลืมนะเพจ2เนี่ยผมทำงานเสร็จผมทำการบวกลบเสร็จนะใช้ xy เสร็จนะครับใช้ xy กวาทีนี้แล้วเนี่ยนะครับผมเด้ซอยถ้าเด้ซอยเนี่ยทั้งเซสชัน n x และเซสชัน n y จะหายอะถูกทำลายนะครับแปลว่าทำลายเดี๋ยวเราทำลิงก์ไว้สักนิดนึงนะครับก็คือเราจะกระโดดไปที่หน้าเพจ3ที่2นะครับ 2จะไปเพจ3 go to เพจ e 3นะครับลองดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรา d e s t r o y นะครับก็หน้านี้เพจหนะครับไปเพจ2ยังใช้งานได้อยู่นะ x เท่ากับ5ไว้เท่าสิบนะีพอไปไปที่3นะโอ้ลืมเซฟขออภัยนะครับเซฟก่อนเพจ3ก็บอกต้องการใช้ s เซสชันเหมือนกันนะครับแล้วต้องการดึง s เซสชัน x มานะครับเซสชัน y มาใช้ นะครับแต่เนื่องจาก2องเขาทำลายไปแล้วนะครับดูเราจะดึงได้ไหมเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่าโอเคนะครับนี่เพจผมจะโกไปเพจสามนะพอไปเพจสามปุ๊บปึ้งนะครับลบเลยเห็นไหมครับหายเลยเพราะว่าเซ็ตอ่าเดสทรอยนะครับสองเนี่ยเซสชั o นเดสทรอยเนี่ยทำลายทิ้งหมดแล้วนะครับเพราะนั้นตัวแปลก็เลยหายอ้าวผมลืมเปลี่ยนเพจนี่เพจสามนะครับขออภัยลืมแก้อ้าวทำไมโทษที อ่าเพจสามอืมผมก็ใส่ว่าเพจสามแล้วมันยังขึ้นเลขสองอยู่นะครับอ๋อโอเคผมรู้แล้วขออภัยนะครับผมยังไม่แก้ที่นี่อ่าเอาให,ห,หม่นะครับยังไม่ไปเพจสามจริงๆอ่ะเอาใหม่เอาใหม่น,นะครับอ่าที่เพจหนึ่งนะครับเพจหนึ่งไปเพจสองเพจสองยังใช้เซสชันได้นะครับหลังจากนั้นเพจสองบอกทําลายเซสชันซะ แล้วจะไปเพจ3นะครับนั้นกระโดดไปเพจ3เพจ3ปุ๊บเออเลอร์แล้วนะครับหรือแม้กระทั่งนี้ถ้าผมกลับไปเพจ1จะโอเคนะครับ1โอเคถ้าเพราะว่า1กระโดดไป3เลยผมขออนุญาตใส่ตัวนี้แล้วกันนะครับผมแก้ที่ข้างบนนะครับเพจ3นะครับกระโดดไปเพจ3ได้นะใช้งานได้เพราะว่ามันไม่ได้สรอยครับเพราะตัวที่เดสรอยอยู่สองนะครับถ้าเผื่อเรียก2ไปเมื่อไหร่นะครับผมกลับไป1นึ่มาส สองทำลายแล้วผมเรียก2แบบเดิมผมรีเฟซก็ได้หายนะฮะในเพจ2ก็เจ๊งเหมือนกันเพราะว่าเพจ2มาทาลายตัวมันเองไปแล้วนะครับหมดเราต้องไปสร้างตัวแปรใหม่นะครับเพราะฉะนั้นก็สําคัญนะครับคราวนี้ลองมาดูอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือเราทําการล้างตัวแปรนะครับอันนี้เราใช้ Destro y นะก็จะลบ e ซส i o n นะทำลาย section ทิ้งอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้นะครับ section Unset นะ เซสชันอันเซตเนี่ยต่างกับเซสชันเดสทรอยยังไงเซสชันเดสทรอยเนี่ยจะลบนะครับตัวแปรต่างๆอย่างที่บอกนะครับทำลายเซสชันนั้นทิ้งนะครับแล้วตัวแปรที่เกี่ยวข้องนะครับกับตัวเซสชันทิ้งแต่อันเซตเนี่ยมันแค่ลบตัวแปรเซสชันทั้งหมดทิ้งนะครับก็คือมันเป็นการล้างนะครับตัวแปรทิ้งลองมาดูนะครับว่าผลจะเป็นเช่นไรอันนี้ผมก็มาที่หน้าเว็บนะครับอันนี้มาที่เพจหนึ่งนะครับรีเฟรชหน่อยนะครับไปที่เพจ2นะครับ เพจสองยังทํางานได้อยู่เพราะว่าตัวเพจสองเนี่ยยังใช้นะเรามีเซสชันสตาร์ทอย่างที่บอกเนะแล้วเราก็ใช้นะครับการอ่านเซสชันตัวแปร x กับ y มานะครับคร mm hmm. าวนี้หลังจากทําการบวกนะครับบวกเสร็จเราก็ทําการอันเซลองดูนะครับลองกระโดดไปที่เพจที่3นะครับไปที่เพจที่3ปุ๊บเพจที่3บอกไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าตัวแปรนะครับตัวแปรไอเซสชัน x กับเซสชัน y เนี่ย ที่เพจสามนะครับที่ไอตัวแปร2ตัวเนี้ยมันถูกลบไปแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วตัวแปรเซสชันเนี่ยไอต่จริงๆเซสชันยังไม่ถูกทําลายนะครับ <_ p ans> เราสามารถที่ไปประกาศตัวแปรใหม่ได้นะครับเราก็เ,าเพราะฉะนั้นพอเรากลับไปที่สมมุติว่าถ้าเรากลับไปที่เพจหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับสามปุ๊บเพจหนึ่งนะครับหรือมันก็กลับมาเป็นแบบเดิมนะตัวแปรเพราะเพจหนึ่งเนี่ยเขาก็มาเริ่มประกาศตัวแปรใหม่นะครับก็มี x กับ y คราวนี้ผมจะกระโดดไปที่เพจ3เลยนะครับเพจ3นะไม,ไม่ผ่าน2องมาสเดี๋ยวมันอันเซตอีกนะครับก็เพจ3ใช้ได้ไหมครับเพราะนั้นเพจ3เนี่ยใช้ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีใครอันเซตหรือเดสทรอยมันนะกับเป็นหนึ่งมีปัญหานะครับคราวนี้ไปที่2ปุ๊บคราวนี้ไปที่3ใหม่นะไปที่3ไม่ได้แล้วเพราะว่าเพจ3เนี่ยก็คือไม่มีนะถูกเพจ2 อันเซตไปเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นเราถามว่าใช้ตัวนี้ทำอะไรนะครับก็หลกัหลกๆเลยตัว PHP นะครับหรือว่าตัวแปรหรือว่าภาษาอื่นเนี่ยที่ใช้ตัวแปลเพรสเซชันเนี่ยเราจะใช้เก็บสถานะของตัวแปรครับจากหน้าเพจ1นน,นะครับไปหน้าเพจ1ได้นะครับก็อย่างที่ยกตัวอย่างนะครับก็เป็นพวกเราใส่รถเข็นเนี่ยแล้วเราก็นะครับเลือกช้อปปิ้งจากหน้าเพจน,นี้ไปอีกเพจน,นี้นะครับ แล้วก็ไปหน้าเพจคิดเงินนะครับตัวแปรที่เราเก็บนะซื้อของต่างๆอยู่ในหน้าเพจต่างก็เก็บลงตัวแปรนะครับจะเป็นพวกเซสชันหรือจะเป็นพวกคุกกี้ก็แล้วแต่นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะดึงตัวแปรต่างมาคำนวณน,นะครับใช้ในการคำนวณผลลัพธ์หรือราคาต่างๆนะครับของสินค้าที่ซื้อได้นะครับหรืออีกอย่างหนึ่งที่นิยมใช้มากๆเลยก็คือการใช้ตัวแปรเซสชันนะ่ะชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นเซสชันนะเป็นช่วงเวลาหนึ่งนะครับ ก็ใช้สำหรับทำล็อกอินนะครับก็ถ้าเผื่อนะครับเราจะทำระบบล็อกอินเนี่ยเราสามารถสร้างตัวแปรนะครับสัก1ตัวนะครับในกรณีที่เขาล็อกอินสำเร็จนะครับตัวอย่างเช่นก็คือใส่ username และ password ถูกต้องเนี่ยเราก็ถือว่าเขา,เามีสิทธิ์ที่จะเข้าใช้เว็บไซต์นี้เราก็จะทำการสร้างตัวแปเรเซสชันขึ้นมาหนึ่งตัวนะชื่ออะไรก็แล้วแต่นะเก็บไว้นะครับแล้วก็อาจจะมีข้อมูลต่างๆอะไรเกี่ยวตัวเขาอะไรบ้างนะครับ อันนี้พอเวลาเราไปหน้าอื่นถัดไปหน้าเพจที่ต้องการเช็คว่าคนนี้ได้ผ่านล็อกอินไหมเราไม่ต้องไปล็อกอินทุกเพจทุกเพจนะครับเราสามารถทําการเช็คตัวแปรเซสชันนะถ้าปรากฏตัวแปรเซสชันที่เราที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่ได้เป็นสัญลักษณ์ว่าเขาล็อกอินมาแล้วได้เราก็อนุญ,ญาตให้เขานะเขาใช้หน้าเพจนั้นได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมาล็อกอินอีกเพราะว่ามันเขาได้ผ่านล็อกอินมาแล้วนะครับเขาจะเข้าไปหน้าไหนต่างๆนะมีการเช็คล็อกอินเขาก็มีตัวแปรนี้แสดงเนะี่ย ตอนนี้สมมติว่าเขาทําการล็อกเอาท์นะครับเราก็อาจจะใช้เนี่ยนะครับที่ผมพูดถึงนะอาจจะเป็นเซสชันอันเซ็ตหรือเดสทรอยนะวิธีที่ดีก็คือเดสทรอยไปเลยนะครับเราลบทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับตัวเซสชันนั้นทิ้งเพราะเขาล็อกล็อกเอาท์แล้วนะครับเราก็เรียกใช้เซสชันเดสทรอยนะครับได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราถ้ายกตัวอย่างตัวนี้อีกครั้งหนึ่งก็คือว่าถ้าเราใช้เซสชันเดสทรอยเนี่ยไอ้ถ้าอันเซ็ตนะครับผมยังสามารถที่จะประกาศ เซสชันนะครับตัวแปร x ใหม่ก็ได้นะครับเท่ากับตัวนี้ผมกับ100แล้วกันนะครับแล้วก็ประกาศตัวแปรเซสชันนะครับ y เป็นนะครับ200นะครับเพราะนั้นถ้าเผื่อผมไปหน้าเพจนะครับผมขอกลับไปที่หน้า1ใหม่นะครับพอหน้า1เป็น5กับ10นะครับเพราะประกาศไว้ที่เพจหนนะครับ5และ10นะครับ ก็จะได้บวกเป็น15บห้าไปเพย์สก็ยัง5และ10เพราะมันจํามาจากเพจที่1นะครับเพราะฉะนั้นเพย์สนะครับปกติดึง x กับ y วย์ที่มาจากเพจที่1ก็ยังจําได้นะครับนี่ผมใช้อันเซตอันเซตเนตล้างทิ้งเมื่อกี้อย่างที่บอกนะครับถ้าเรากดไปเพย์สาปุ๊บมันหายหมดมันเอเอร์เลอร์คราวนี้ผมประกาศใหม่นะเซสชั่นแต่เป็นร้อยนะครับกับ200พอไปเพย์สามอ๋อโทษทีนะครับก็จะเอา x กับ y มาบวกกันนะครับเพราะฉะนั้นกดเพย์สา เราก็ได้100 200นะเป็นค่าใหม่นะครับอันนี้เป็น unset นะครับถ้าเผื่อเป็น destroy เกิดอะไรขึ้นนะครับ session destroy ปึ๊บนะครับไม่ unset destroy นะครับผมกลับไปนะครับกลบไปหน้าหนึ่งหนึ่งกับสองยังเป็นห้ากับสิบนะครับคราวนี้เรา destroy นะฮะเราบอกว่า x เท่ากับ100 200พอไปปุ๊บเห็นไหมจะเกิด error สังเกตได้ว่านี่คือสิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง session destroy กับ unset อันเซตแค่ลบตัวแปรทิ้งเราสามารถที่ประกาศใหม่ได้ไม่ได้ทำลายเซสชันทิ้งแต่เดส t r o ทรนะครับทำลายเซสชันทิ้งเลยนะลบทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้อีกทีเราต้องไปทำเซสชันสตาร์ทใหม่ซึ่งมันไม่นะครับซึ่งมันไม่ได้เมคเซนส์เลยครับในการที่ใช้งานนะครับถ้าต้องมาสตาร์ทเอานะครับเพราะนั้นนะครับถ้าเป็นอย่างนี้อย่างที่บอก2อเอาไป1่ต้องไป1ก่อนนะครับ 2นะครับสามอย่างเงี้ยถึงได้แต่มันไม่ใช่นะครับถ้าเดสต์ทอยต้องสตาร์ทใหม่นะครับเพราะนั้นอย่างที่บอกนะครับก็ทิ้งเอาไว้นะครับทิ้งทายว่าในการใช้ตัว8 Session เนี่ยถ้าใช้เป็นการล็อกอินถ้าล็อกเอาท์เมื่อไหร่นะครับล็อกเดสต์ทอยไปเลยนะครับไม่ต้องอันเซสเน่ยนะครับเพราะว่าเราต้องการจงใจที่จะลบเซสชันนี้ทิ้งไปแล้วนะครับก็อย่างที่บอกนะครับอีกวิธีหนึ่งที่จะลบเซสชันทิ้งนะครับก็คือการปิด เบราว์เซอร์ไปเลยนะครับปิดทิ้งนะครับไม่ใช่ปิดแค่หน้าต่างครับปิดเบราว์เซอร์ทางแน้เบราว์เซอร์นะครับมันก็เป็นการเดสตรอยเซสชันโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นถ้าเราล็อกอินอยู่ในหน้าเว็บเพจแล้วเราละละปิดตัวโปรแกรมนั้นทิ้งแล้วเปิดใหม่เราต้องล็อกอินใหม่นะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นเกี่ยวเรื่องเซสชันเดี๋ยวผมจะมีนะครับวิดีโอที่เป็นนำตัวแปลเซสชันมาใช้สำหรับในการสร้างหน้าเพจที่ต้องทำการล็อกอินนะครับ แล้วจะแสดงให้ดูนะครับโดยที่ไม่ได้ใช้ฟังก์ชันอื่นๆมากมายนอกจากตัวแปลเซสชันนะครับมาใช้สำหรับทำการล็อกอินนะครับแล้วก็จะมีการเก็บนะครับข้อมูลของยูเซอร์นะครับลงในฐานข้อมูลนะครับจะเป็นยูเซอร์เนมและพาสเวิร์ดและทำการเช็คนะครับโอเคครับสำหรับตัวคลิปเรื่องตัวแปลเซสชันก็ขอจบลงเท่า